นี่คือสุดยอดรถตัดใบข้าวของเมืองไทยครับผมสวัสดีทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียงนุ้ยบุรีรัมย์ครับวันนี้ผมแวะมาที่งานนมัสการพระท่านอดุลครับผมอยู่ที่มหาสารคามนะครับผ่านมาเจอเจ้ารถตัดข้าวดีดคันนี้นี่โอ้โหเรียกว่ามันเตะตาจริงๆครับผมนะจากค่ายไหนยังไม่ทราบครับผมนะเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับเจ้าเครื่องตัวนี้ฮะว่ามันมีหน้าที่ทำอะไรบ้างครับผมแล้วมันใช้ระบบอะไรยังไงนะครับผมนะเอาตอนนี้ผมอยู่กับพี่เบนซ์ครับพี่เบนซ์ครับผมนะก็สวัสดีครับผมช่างเบนซ์มอเตอร์เนินทรัพย์นะครับวันนี้ก็อยู่กับทางง่ายๆเขาเรียกว่ารถตัดข้าวดีดรถตัดข้าวดีดใช่ครับ อันนี้จะเป็นสเปคตรงสำหรับรถตัดเลยครับปกติที่อู่จะทำพวกรถตัดด้วยรถฉีดยารถหวานปุ๋ยครับครับหรือจะแบบแยกได้แยกได้เป็นฉีดอย่างเดียวตัดอย่างเดียววันอย่างเดียวก็ได้หรือจะเป็นอัดรวมกัน3อย่างเลยก็ได้พี่เบนผมขอทราบที่อยู่ของพี่หน่อยที่ไหนสำหรับผมนะครับอยู่บางเลนครปฐมบางเลนครปฐมใช่บางเลนจังหวัดนครปฐมวันนี้มาไกลประมาณ 4-500 โลมาไกลใช่ครับมานมัสการพระธาตุอยากจะให้พี่น้อง FC ชาวอีสานบ้านเราใช่ครับได้พบเห็นเครื่องจักรเครื่องทุนแรงที่ใช่ที่เป็นงานเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นงานไทยประดิษฐ์ที่เราสร้างขึ้นเองใช่ครับใช่ครับ อันนี้ผมคิดค้นแล้วก็สร้างจาก 3D แล้วก็สร้างขึ้นมาทางโซนอีสานมีใช้กันอยู่นะแถว101101ผมส่งไปประมาณ3คัน3คันแล้วใช่แต่ว่าถ้าโซนแถวทางมหาสารคามสุรินทร์หรือโซนภาคอื่นอ่ะผมยังไม่ได้เคยส่งเลยเคยไปใช้อยู่แถว101 3คันเรียกว่าเป็นการเปิดตัวเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับเครื่องจักรตัวนี้นะครับผมใช่ครับเอาเครื่องจักรตัวนี้ที่เขาเรียกกันเขาเรียกว่าเจ้ารถตัดข้าวดีดรถตัดข้าวดีดใช่ของพี่เบนซ์เนี่ยครับทำรถตัดข้าวดีดมากี่ปีแล้วพี่ผมเริ่มจากตั้งแต่รถฉีดยาวันปุ๋ยแล้วก็มารถตัดนะครับครับทำมาตอนนี้เข้าปีที่4แล้วปีที่4แล้วใช่ครับปีที่4แล้วครับก็ถือว่าเป็นไงพี่ใช่ครับถือว่าเป็นเจ้าสุดท้ายของวงการเลยก็ได้คนอื่นเขาอาจจะทำมาหลัก5ปี10ปีแต่ผมอาจจะเป็นหน้าใหม่นิดนึงแต่ก็ดีไซน์ก็ตามอายุตามอายุแต่ดูคลาสสิกนะครับก็จะมันก็จะดูเนี่ยไม่เหมือนที่เคยกินเห็นกันใช่ก็จะเป็นออกแนวแบบสไตล์วัยรุ่นนิดนึงครับดูเรียบเนียนสวยงามใช่ครับแล้วก็เน้นเรื่องรอยเชื่อมครับรอยเชื่อมใช่ครับเพราะว่าผมจบช่างเชื่อมมาช่างเชื่อมมาใช่ผมจบช่างเชื่อมมาโดยตรงเลยครับโอ้มันก็เลยเราก็เลยแบบเน้นพยายามพวกตามแนวเชื่อมตามอะไรเงี้ยครับพี่เบนครับโครงสร้างของเขาเนี่ยเป็นเนื้องานที่เป็นสแตนเลสสแตนเลสทั้งหมดเลยใช่ไหมทั้งหมดเลยครับเป็นของผมเป็น304แท้ทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยใช่ครับเป็น304แท้ทั้งหมดแล้วก็งานที่พี่เห็นเนี่ยเป็นการสร้างในแบบคอมพิวเตอร์ก็คือ3Dสร้างขึ้นมาแล้วก็ตัดพับด้วยเลเซอร์ขึ้นมาครับเท่ากับว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะโดนล็อกด้วยแบบมาตรฐานทั้งหมดจะทำกี่คันก็จะเหมือนกันเรื่องคุณภาพเรื่องแบบนี้ผมรับประกันเรื่องเหมือนสเปคเดียวกันใช่ครับอย่างโครงสร้างงานเชื่อมเนี่ยผมรับประกันให้ปีนะถ้าเกิดว่ามีรอยแตกรอยร้าวถ้ารอยแตกร้าวนี่ผมรับประกันให้เลยใช้งานแล้วใช้ไม่ได้มันฉีกมันแบะเงี้ยผมรับประกันให้ปีนึงผมไปดูแลไปซ่อมให้เสร็จเลยก็เนื้อเลดพี่เน้นขนาดเท่าไหร่เนื้อเลดก็มีตั้งแต่มิล5 3มิล2มิลอ่ะคานหลักเลยตัวนี้คานหลักแค่3มิล3มิลใช่ครับ3มิลแล้วก็ดามกระดูกข้างในตัวนี้เลยนะใช่ครับที่พี่เห็นมีกระดูกข้างในนะแล้วก็มีแปะกันแตกอีกอ๋อชุดเฟรมตัวนี้ใช่ครับมีการแปะกันแตกด้วยนะใช่ครับเพราะมันจะมีรอยเชื่อมต่อแล้วต้องแปะค้ำกันแตกอ่าใช่แล้วก็ข้างในเนี่ยมันยังมีกระดูกที่เป็นสี่เหลี่ยมอยู่ข้างในกันบิดอีกเคี้ยนนึงอีกอ๋อโหรอยเชื่อมสวยมากครับทุกคนครับนี่ครับรับประกันรับประกันปีนึง1ปีครับผมนะใช่สำหรับการเชื่อมแล้วก็หน้าตัดเนี่ยของผมจะเป็นเขาเรียกว่าระบบย่อยอ๋อระบบย่อยใช่ระบบย่อยตัดถ้าเห็นกันทั่วไปในสื่อโซเชียลจะเป็นน้ำมันครับครับแต่ของผมจะเป็นระบบย่อยอ๋อคือที่เราเห็นคือใช้ระบบไฮดรอลิกใช่ปั่นมอเตอร์ใช่ปั่นมอเตอร์อ๋อแต่นี่ของพี่ใช้ย่อยใช้ย่อยดีแตกต่างกันยังไงพี่ย่อยเนี่ยดึงตรงจากเครื่องมาโดยตรงเลยอ๋อเป็นชุดเพลาใช่เป็นชุดเพลามาเลยแบบนี้มันดูแลง่ายนะมันดูแลง่ายกว่าเพราะว่ามันมีแค่ลูกปืนใช่แล้วก็อีกอย่างนึงการที่เป็นระบบย่อยเนี่ยครับข้อดีของมันคือเครื่องไม่ดับไม่มีหยุดอ๋อถูกไหมไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยน้ำมันจะร้อน
จะเบรกจะยืดจะอะไรไม่มีไม่มีเนาะตาแต่ที่เครื่องยังติดอยู่อ๋อเออก็ดีนะพี่ก็ดีก็ดีใช่ครับเป็นสายพาเป็นยอยดูแลรักษาให้ป้าป้าทำงานอยู่ลูกโอเคก็มาอยู่ที่หน้าตัดนะครับครับหน้าตัดเราเนี่ย11ใบ11ใบใช่ครับฟางอยู่7เมตร7เมตรใช่ครับ7เมตรเป็นใบนี่คือหน้าตัดของเขานะผมใช่ครับอันนี้ลูกค้าเพิ่มออปชั่นเป็นระบบไฮดรอลิกด้วยนะไม่ต้องมานั่งใช้มือกลางนะโยกปุ๊บก็กลางไฮดรอลิกเลยครับใช่มีระบบไฮดรอลิกด้วยใช่ใช้ในการกลางมันจะมีกระบอกอยู่ใต้นี้ครับใช่จะกลางได้เจ๋วๆแบบนี้จางออกแล้วก็พวกวินพวกอะไรพวกนี้เราเป็นอลูมิเนียมให้หมดเลยไล่ให้มันเบาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสำหรับ FT เดี๋ยวเราจะให้ทายเล่นเกมถ้าใครทายน้ำหนักคันนี้ถูกเดี๋ยวผมแจกเสื้อสัก5รางวัลสำหรับช่องนี้เลยนะถ้าใครทายถูกว่าคันนี้หนักกี่โลหนักเท่าไหร่ใช่ไหมหนักเท่าไหร่ถ้าใครอยากรู้เดี๋ยวไปติดตามนะครับว่าหนักเท่าไหร่นะครับถ้าใครทายถูกเดี๋ยวเราแจกเสื้อ5รางวัลโอเคโอเคนะครับก็ประมาณนี้หน้าตัดพี่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นแค่ชุดตัดอย่างเดียวใช่มั้ยใช่เป็นรถตัดอย่างเดียวถ้าเกิดว่าลูกค้าจะสั่งทั้ง3อย่างเลยก็ได้ก็ได้ก็ได้เราก็ทําอยู่แล้วอ๋ออ้าวถ้าเกิดว่าชุด3อย่างเลยเบ็ดเสร็จแล้วราคาเท่าไหร่พี่6 6แสนครับครับ6แสนนะถ้าเกิดอย่างเดียวก็4อย่างเดียว4 2 5420,000 400,000 ไปไปอ๋อก็ขึ้นอยู่กับออปชันที่ลูกค้าเลือกคือคันนี้ก็คือ400,000 409,000 409,000ใช่ครับก็คือตัดอย่างเดียวตัดอย่างเดียวจะถ้าเกิดฉีดอย่างเดียวเนี่ย470,000อืมครับว่า480,000ตัด409,000อ๋อถ้าเกิด2ระบบเมื่อไหร่ก็อยู่ที่500,000ขึ้นไปก็สเปคตามที่สมมุติมันจะ500,000เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าจะเอาฉีดกับตัดหรือฉีดกับหว่านหรือหว่านกับตัดครับว่าเราจะเอาอะไรผสมกับอะไรแต่มันอยู่ในเลข5นี่แหละครับ5ต้นถึง5ปลายครับแต่ถ้าเกิด6อย่างเนี่ยฉีดตัดหว่านเนี่ยเริ่มที่ 620,000 อยู่ที่ออปชันว่าลูกค้าจะเอาอะไรเอาใบกว้างใบน้อยระบบกลางไหมหรือมือกลางอะไรเงี้ยถ้าลดระบบไปก็ถูกลงไปก็เรียกว่ามีสเปคให้เลือกใช่สเปคให้เลือกราคาก็ไปตามนั้นไปตามที่ต้องการครับเอาเดี๋ยวเรามาดูระบบช่วงลำตัวกันบ้างเมื่อกี้เราเจาะหน้าตัดไปแล้วช่วงลำตัวนะครับผมนะตัวนี้กว้างยาวเท่าไหร่พี่ตัวรถเหรอครับครับตัวรถเนี่ยกว้างอยู่มา2เมตร5 2เมตร5ใช่ครับข้อโซ่เนี่ย86ข้อตัวเนี่ยใช่ครับโซ่เนี่ย86ข้อล้อนำเนี่ยเราใช้15นิ้วครับครับแล้วก็15นิ้วอ่ะสำหรับเราเนี่ยเป็นระบบลูกปืนคล้ายๆลูกเกี่ยวครับใช่เป็นลูกปืนให้ทายว่ากี่ลูกลูกปืนในนี้เหรอใช่ในนี้กี่ลูกผมก็ไม่ได้รู้เราใส่4ลูก4ลูกใช่ฝั่งละ2อ๋อปกติที่เขาใส่กันรุ่นเก่าๆมันจะเป็นลูกปืนตุ๊กตาอยู่ฝั่งนี้อ๋อแล้วข้างในมันจะไม่มีลูกปืนแต่อันนี้มีลูกปืนข้างในใช่นี่เป็นลูกปืนข้างในเพื่อที่ว่ามันจะได้ใช้ทงทนแล้วก็นานขึ้นอ๋อไม่งั้นถ้าเป็นลูกปืนเนี่ยเปลี่ยนทีสี่ห้าร้อยครับแต่เนี้ยเปลี่ยนแค่ลูกเต็มที่แค่ลูกละไม่ถึงร้อยครับใช่อ๋อแล้วโรลเลอร์พี่โรลเลอร์เนี่ย17ลูกเป็นโรลเลอร์ของอะไรอ่ะเป็นเขาเรียกเป็นพลาสติกเกรดวิศวะมันคือไนลอนมันทนไหมพี่ไนลอนเนี่ยคือเกรดสูงสุดของพลาสติกหลังจากนี้ก็คือจะเป็นเหล็กแล้วครับครับเกรดที่เขาใช้ทำเฟืองที่เป็นในอุตสาหกรรมเฟืองก็คือจะใช้ตัวนี้พวกหุ่นยนต์เลยนะใช่ครับจะเป็น MC ไนลอนคือแข็งที่สุดแล้วครับระบบข้างในเราก็จะเป็นลูกปืนระบบน้ำมันครับแล้วเวลาเราถอดซ่อมเปลี่ยนโรลเลอร์ก็เราถอดตรงนี้ใช่ไหมแล้วเฟรมผมมันไม่มีอะไรยกออกมาได้เลยพอยกได้เลยเนาะใช่แล้วก็ก้อนตัวเดินเนี่ยเป็นเรียกว่าระบบไฮดาร์ดตัวนี้นะของไฮดาร์ดเลยไฮดาร์ดครับเป็นของแมคโครเล็กพวกแมคโครที่เป็นคนยืนคนเดียวประมาณหนักประมาณตันนึงครับครับครับแล้วก็เอาตัวเดินนั้นมาสร้างเป็นรถใช่ครับครับตัวนี้ใช้เครื่องยนต์ของอะไรเครื่องยนต์นะครับระบบเครื่องยนต์ของมอเจริญทรัพย์ทั้งหมดเป็นยันมาทั้งหมดยันมาใช่ครับไม่มีแบรนด์อื่นเราใช้ยันมาทั้งหมดก็จะมีตั้งแต่24แรง35แรง41แรงแล้วก็โดดไปสูงสุดก็คือประมาณ61แรงที่เป็น4สูบส่วนตัวนี้กี่แรงตัวนี้24แรงอันนี้มีโบไหมมีโบครับโบเนี่ยเราติดเพิ่มโบที่ติดเพิ่มใช่ติดเพิ่มติดเพิ่มโรงงานมารุ่นนี้ไม่มีโบครับแล้วก็ระบบระบายความร้อนเราก็เป็นอลูมิเนียม
หม้อน้ำเนาะใช่หม้อน้ำหม้อน้ำกับออยไปดูมีเยี่ยมทั้งคู่ครับเครื่องก็เราก็เป็นเก่าญี่ปุ่นเราก็เอามาทั้งล้างหัวฉีดเช็คปั๊มทำให้เหมือนเครื่องใหม่เลยครับครับเช็คหมดแล้วก็ระบบกงระบบกองพวกนี้เราทำให้เสร็จครับครับจบในราคานี้เลยไม่ได้เพิ่มเติมอะไรครับเรามีให้เสร็จครับเอ้ามีเครื่องแล้วปั๊มก็ต้องมีปั๊มอ่ะเดี๋ยวไปดูปั๊มกันปั๊มสำหรับคันนี้นะครับคันนี้จะเป็นตัวพิเศษนิดนึงก็คือจะเป็นปั๊มไดกินเบอร์16แต่พิเศษตรงที่ว่าเป็นระบบน้ำมันในการคุมโอ้ใช้น้ำมันใช่ใช้น้ำมันในการคุมถ้าเกิดเป็นรุ่นทั่วไปจะเป็นเบอร์18ครับครับเบอร์18จะใหญ่กว่านี้นี่ปั๊มใหม่พี่ปั๊มเก่าโอ้แต่เราเอาเราลื้อทั้งหมดนะแล้วเราก็ไปยิงทรายครับยิงทรายให้ผิวเป็นเหมือนผิวใหม่เลยแล้วเราก็เอามาทำสีใหม่ครับเนี่ยอย่างเงี้ยโบเนี่ยโบเราเอาโบอื่นมาเสริมเดิมๆมันไม่มีโบครับใช่โอ้โหเดิมไม่มีโบก็ประมาณนี้เสียดายนะไม่ได้ฟังเสียงนะใช่เนี่ยดูรอยเชื่อมแต่ละรอยอันนี้เราไม่ได้ล้างเลยนะโอ้ดีครับนี่แบบเชื่อมแบบออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับใช่ครับเป็นอย่างนี้เลยเราจะเน้นเรื่องงานเชื่อมเป็นพิเศษเพราะว่ารถของผมนะครับบอลเจริญทรัพย์เนี่ยจะเป็นงานเชื่อมที่เป็นอาร์กอนทั้งหมดเลยไฟฟ้าที่แทบไม่มีเลยครับใช่ครับเป็นอาร์กอนทั้งหมดทุกคนดูครับรอยเชื่อมต่างๆครับผมนะท่อไทเทนะใช่ครับแนวๆเลยนะใช่มีแนวแบบรุ่นๆไปรุ่นค่อนข้างเยอะเราเนี่ยครับมือจับนี่อะไรกล่องเครื่องมือกล่องเครื่องมือครับกล่องเครื่องมือใช่ครับกล่องเครื่องมือแต่ก็ระบบก็ถือว่าไม่ซับซ้อนนะพี่ใช่ครับก็เนี่ยมันมีแค่ตัวสับล้อแค่ตรงนี้เองอันนี้คือสายพานเดินแล้วก็ไอ้2คู่ก็สายพานตับไปข้างหน้ามีแค่นั้นใช่โอ้โหมีแค่นั้นอันนี้ระบบอะไรอันนี้ก็จะเป็นมีแต้มีไฟครับแล้วก็มีวัดรอบนี่วัดรอบมีวัดรอบวัดรอบวัดชั่วโมงครับแล้วก็มีวัดความร้อนครับแค่นี้ครับแล้วก็อันนี้ก็มีแต่อันนี้ก็มีแต่โอ้แต่อันนี้ก็จะเป็นแต่ลมไฟฟ้าครับไฟก็ใช้12โวลต์ใช่ครับนี่เป็นถังดีเซลเล็กๆแค่นี้ให้ทายกี่ลิตรกี่ลิตรประมาณกี่ลิตรเนี่ย16ลิตร16ลิตรใช่โอ้โหทำแบบมันหลอกเข้าไปอยู่ข้างในทำแบบเนียนอ่ะมองแบบแทบไม่ออกเลยมองว่ามันเล็กใช่ไหมใช่นิดเดียวเหมือน5ลิตรอ่ะอันนี้ถังอะไรพี่ดีเซลดีเซลครับแล้วไฮบริดอ่ะฝั่งนู้นฝั่งนู้นใช่ครับอ๋อเยอะกันก็16ลิตรเหมือนกันใช่ครับแล้วก็หัวแวกสังเกตหัวแวกผมก็จะไม่เหมือนที่อื่นครับหัวแวกผมจะเป็นระบบคุมแท็กเลยแล้วก็ยกข้างบนอ๋อใช่ยกมือใช่ใช่ครับยกมันจะยกข้างบนอ๋อนี่เป็นชุดหัวแวกครับผมนะหัวแวกก็จะมีทั้งหน้าและหลังใช่ไหมใช่ครับก็คือถ้าหน้าลงหลังจะขึ้นครับครับถ้าหน้าขึ้นหลังจะลงจะติดให้ดูโอ้เสียงแค่นี้นะครับเสียงแค่นี้ครับเครื่องยนต์ยันมากครับผมนะใช่ครับเสียงนิ่มอยู่นะใช่ครับเสียงเบาเดี๋ยวดูเดี๋ยวเราให้ดูกาดเดี๋ยวพี่ยกให้ดูนะโอ้หน้าขึ้นหลังแค่ลงโอ้จะสลับกันไหนพี่ขึ้นนั่งให้ดูหน่อยสิเนี่ยครับลักษณะการทำงานก็จะประมาณนี้ครับผมใช้ที่เหยียบโอ้ใช้ขาเหยียบนี่โอ้สุดล้ำจริงครับทุกคนนี่คือปรับระดับองศานะครับผมนะโอเคนี่ครับนั่นชุดแหวกครับผมนะใช้ระบบไฮดรอลิกฮะใช้เครื่องยนต์3สูบครับยันมาเทอร์โบเป็นชุดเครื่องตัดใบข้าวนะครับผมนะใช่ครับระบบแขนเราเอียงได้เอียงได้ด้วยใช่เราเอียงได้เยอะโ
้สามารถปรับองศาได้ด้วยครับผมนะไม่ใช่ว่าแค่ขึ้นลงอย่างเดียวครับสามารถเอียงซ้ายขวาได้ครับผมใช่ครับอันนี้ตัวกลางก็เป็นไฮบริดช่วยตัวกลางใช่โอ้กลางกลางตัวนี้นะใช่ครับโอ้ไม่ต้องใช้มือกลางใช้ไฮบริดช่วยเดี๋ยวฮะแล้วก็ขึ้นลงใช้ไฮบริดครับทุกคนอันนี้คือจะเป็นต่ำสุดต่ำสุดใช่ครับต่ำสุดอ๋อนี่คือเราก็จะล็อกไว้เซฟไม่ให้มันลงไปถึงดินมันจะลงได้แค่นี้ไปตีกับดินเนาะใช่เป็นอะไรที่แปลกมากครับนี่ประมาณนี้ประมาณนี้ครับครับเครื่องเล็กๆแต่ก็ตัดสบายสบายอืมครับเล็กแต่ว่าสเปคแรงฮะใช่ของใครเราเน้นไปที่น้ำหนักที่มันเบามอเจริญมอเจริญทรัพย์ใช่ครับมอเจริญทรัพย์ครับนะครับอย่าลืมทายกันนะว่าหนักกี่โลอย่าลืมนะอย่าลืมแต่บอกได้เลยว่าไม่ถึงตันอ๋อครับเอาใครทายถูกมีรางวัลให้ใช่5รางวัล5รางวัลทายมาใต้คอมเมนต์ได้เลยเออนี่ถังไฮลิกนี่ถังไฮลิกที่ถามนี่นะใช่นี่ถังไฮลิกอ๋อนี่ฝั่งนี้ก็เป็นถังไฮลิกใช่ดูแนวเชื่อมทุ้งรอยผมไม่ได้ล้างเลยนะบุบแสงสว่างพี่ให้ตรงไหนบ้างแสงสว่างก็มีข้างหน้าข้างหน้าใน3ดวงข้างหน้า3ดวงอืม1 2แล้วตรงกลาง1อ๋อครับครับแล้วก็ข้างอย่างละดวงแล้วก็ข้างหลังอีก2ดวงครับครับหลายคนนี่อาจจะตั้งคำถามว่าตัวนี้นี่มันมีระบบตู้แอร์มั้ยพี่มีครับทำได้ใช่มั้ยตู้แอร์มีครับมีนะมีครับถ้าเกิดอย่างพวกฉีดยาที่ลูกค้าอยากได้ตู้แอร์เราก็ยังทำอยู่นะยังทำอยู่แต่ถ้าเกิดตู้แอร์เนี่ยเราต้องบอกเลยเรื่องน้ำหนักเนี่ยมันจะเพิ่มอยู่มา200โลครับมันจะเหมาะกับการเอาไปใช้เองแต่ถ้ารับจ้างเนี่ยการแข่งขันมันสูงน้ำหนักมันจะมีผลมีผลเนาะใครเบากว่าใช่ใช่เพราะมันต้องลุยกระลมนะใช่แล้วก็อีกอย่างนึงคำถามที่จะใช้ประจำว่าเหยียบข้าวมันเหยียบข้าวครับแต่มันเหยียบแค่นิดเดียวนิดเดียวใช่ครับนิดเดียวความเสียหายแทบไม่หมดเลยไม่เยอะไม่เยอะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าทุกครั้งที่เดินเนี่ยหัวแวกเดี๋ยวมันจะแวกข้าวก่อนอแล้วเราก็จะเดินไปโดนกอมันตัวนี้เนาะใช่มันจะแวกข้าวก่อนนั่นแหละผมเห็นหลายคนคอมเมนต์ว่าเหยียบข้าวเหยียบข้าวใช่แต่ถึงบอกไปว่าหายหมดเราให้มาดูก่อนว่าเหตุผลใดทำไมถึงไม่เหยียบแต่เราไม่เถียงครับว่าไม่เหยียบเลยใช่มันก็ต้องมีบ้างมีบ้างนิดหน่อยแต่ว่าตอนที่เราเดินเนี่ยหัวเนี่ยมันจะแวกข้าวก่อนแล้วล้อแท็กเดี๋ยวมันจะโดนที่ตีต้นข้าวมันก็จะแหวกล่องไปแล้วใบแท็กผมเนี่ยมันจะเล็กครับเล็กมากรอยที่แทบไม่เห็นเลยครับครับประมาณไม่เกิน4วันรอยก็จะหุบหมดแล้วครับใช่ครับใช่ใช่ก็เป็นนิมิตใหม่ที่ดีครับผมนะที่ทำให้เราได้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆนะครับของเมืองไทยนะครับผมนะก็ผมว่าอนาคตต่อไปก็น่าจะมีเกือบทุกจังหวัดก็ตอนนี้เราก็ขายไปได้เยอะนะครับสำหรับโทนภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างนะครับก็ใช้กันเยอะนะครับใครที่มองกันอยู่ก็รีบตัดสินใจเนาะครับตัดสินใจก่อนก็โอกาสรวยได้รวยก่อนใช่ครับโอกาสก็มีก่อนนะครับอย่าไปเพราะอย่างรถตัดเนี่ยยังไงก็ได้อยู่แล้วเพราะว่าอย่างถ่ายเนื้อตัดต้องมี200ครับ200สมมติเราคิดง่ายๆ200เนี่ยเราตัดทั้งหมื่นไร่พอใช่ไหมเดี๋ยวคุยเรื่องราคาใช่แถวนั้นเขาคิดยังไงพี่เอาถ้าเริ่มต้นจากแถวบ้านผมเนี่ยนะถ้าฉีดยาเนี่ยต้องมี50 60สำหรับค่าฉีดยาต่อไร่ครับถ้าตัดเนี่ยอยู่ประมาณ120บาทถึงตั้งแต่110ถึง120อ๋อแล้วแต่ว่าไกลใกล้ใกล้ครับแต่ถ้าเกิดโซนอีสานตอนบนเนี่ยจะอยู่ประมาณ180 200อีสานนี่ก็อยู่ประมาณ200ตัดนะใช่ตัดครับแต่ถ้าผมลองคิดง่ายๆพี่สมมติเราฉีดยาอย่างเดียวนะไร่ละ60บาทเราให้ฉีดร้อยไร่ครับเราให้ฉีดไม่ให้ร้อยไร่หมื่นไร่เราจะได้เงิน600,000แต่เราซื้อรถแค่400,000เราตั้งเป้าเลยว่าเราจะทำงานให้ได้10,000ไร่เราจะคืนทุนมาแล้วครับหมื่นไร่ใช่แล้วหมื่นไร่เนี่ยพี่คิดว่าการฉีดยาเนี่ยฉีดกี่ครั้งอย่างต่ำ4ครั้งต่อ1เจ้าครับหมื่นไร่บอกเลยทำไม่เกิน6-7เดือนครับได้อยู่แล้วครับหมื่นไร่ครับ
แล้วใน 10,000 ไร่เนี่ยค่าเซอร์วิสที่เราต้องเสียแน่นอนคือค่าโซ่โซ่เนี่ยเส้นอยู่ประมาณ 19,000 โซ่เนี่ยนะใช่ครับไม่แพงนะก็ตีไป 10,000 ไร่แล้วเอาแบบว่าไม่ทนใช้นะครับก็ประมาณสัก2เส้นอืม 10,000 ไร่แล้วได้ 10,000 ไร่เราได้ 600,000 นะครับ 600,000 เสียโซ่2เส้นก็ 40,000 แล้วก็ลูกกะเลอร์เนี่ย17ลูกก็หมื่นไร่ก็เปลี่ยน1ชุดก็ชุดนึงประมาณ 20,000 ครับก็เบ็ดเสร็จในหมื่นไร่เราจะเสียค่าบำรุงรักษามันอยู่ประมาณสักตีไปสัก 80,000 ครับ80,000แต่เราได้มา 600,000 ครับก็ลองดูคุ้มหรือเปล่าคุ้มดิไม่คุ้มได้ยังไงก็ลองดูว่าคุ้มหรือเปล่าอันนี้แค่60บาทนะครับแต่พี่ลองดูว่าถ้าเกิดเป็นตัดเนี่ย120หรือ200ใช่จะเอาหมื่นไร่หรือเอาแค่ 5,000 ไร่ก็พอครับแต่แถวบ้านผมเนี่ยเขาตัดกันอยู่ประมาณ2ครั้งนะแต่ทางอีสานผมไม่รู้ว่าเขาตัดกันกี่ครั้งตอนนี้นี่เรื่องการตัดข้าวเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหม่ใช่เรื่องใหม่แต่ว่าการตัดข้าวก็ถือเป็นเรื่องดีนะใช่ครับแต่จริงๆถ้าเกิดการตัดข้าวแถวภาคกลางเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องตัดอีสานนี่เป็นเรื่องใหม่นะใช่อีสานเป็นเรื่องใหม่สมัยแต่ก่อนนะแค่วัวกินข้าวนะยังรับไม่ได้นะแต่ทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหตัดเลยแต่ว่าถึงถ้าตัดแล้วมีคนเดินเก็บก็เอาไปให้วัวได้ไงเออใช่ใช่ครับครับแล้วข้าวมันแบบว่าเขียวๆด้วยนะใช่ต้องใส่ผมต้องทำแบบทำมาขายที่ตลาดไหมว่าตัดแล้วเก็บด้วยครับไม่ได้ตัดทิ้งเดียวตัดแล้วเก็บด้วยเอาตัดแล้วเก็บด้วยก็มีหลังคามาให้นะครับผมนะบังแดดบังฝนได้นะครับผมนะก็ประมาณนี้เนาะพี่ครับประมาณนี้ประมาณนี้ก็ฝากรถจิยาเทคมอเตอร์เดินทรัพย์ไปด้วยนะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับที่ช่างเบนซ์โดยตรงนะครับที่0991094495นะครับแล้วก็ที่เพจนี่นะตามนี้ใช่ครับในเพจแล้วก็เข้าไปดูได้เพจเนี่ยจะมีวิดีโอรูปภาพการทำงานให้ดูตลอดเลยก็ไปดูไปติดตามได้ใช่ไปติดตามไปศึกษาได้ครับดีครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาพี่นุ้ยไปขับให้คนอีสานลองขับดูว่ามันขับยากว่าลองขับดูถ้าใครอยากดู EP ต่อไปลองดูว่าเสียหนุ้ยจะขับได้เปล่าได้ขับรถไถมันก็เยอะแล้วใช่รถไถรถเกียร์ขับหมดแล้วหรือรถฉีดยาเนี่ยมันจะรถเดี๋ยวเรามาดูการขับเหมือนกันหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวเรามาให้เสียหนุ้ยขับดูเลยว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ผมบอกได้เลยขับยากกว่ารถเกียร์ขับยากหรือง่ายยากกว่ายากกว่าใช่รถเกี่ยวเนี่ยป่ารถเกี่ยวอยู่ข้างหน้าเลยใช่ไหมครับมีแค่ขึ้นกับลงแต่รถตัดเนี่ยกว้างกว่าแล้วมีเอียงได้เอียงได้ด้วยใช่มันจะต้องใช้กันสองมือเงี้ยมันจะยากกว่ากันนิดนึงนี่เขาเรียกว่าระบบอะไรนะออโต้มอนโรไหมใช่มันก็จะแบบสมองใช้สองด้านใช้สองมือแถมมีเท้าอีกนะเท้าต้องคอยคุมหัวแบกขึ้นลงอีกนะครับที่มันจะขับยากกว่ากันนิดนึงแต่ว่าระบบการทำงานเหมือนกันก็คือเร็วๆนี้เร็วๆนี้แน่นอนลองขับครับใครอยากดูก็กดติดตามไว้ติดตามไว้นะครับติดตามไว้เดี๋ยวพี่นุ้ยจะซิ่งให้ดูโอเคครับผมนะครับก็ยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยครับผมรถตัดครับดิใช่จากค่ายมอเตอร์เจริญทรัพย์ครับครับผมนะเอ้าบ๊ายบายครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ